กีฬาศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยขณะที่มวยสากลเป็นกีฬาที่ชาวไทยให้ความนิยมโดยเฉพาะการชกชิงแชมป์โลกซึ่งนักมวยชาวไทยเข้าแข่งขันวันที่16เมษายน2503ซึ่งต่อมาเป็นวันนักกีฬาไทยเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์วงการกีฬาไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรการแข่งขันชกมวยสากลชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเวทสถาบันเดอะริงที่เวทีลุมพินีระหว่างโผลกิ่งเพชรผู้ท้าชิงชาวไทยกับบาสคานเปเรสแชมป์โลกชาวอาร์เจนตินาเจ้าของฉายายักษ์แคระแห่งทุ่งหญ้าปัมปัสผู้เคยได้เหรียญทองกีฬาโอลิมปิกที่ลอนดอนเกมและเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่11การชกในวันนั้นโผลกิ่งเพชรเป็นฝ่ายชนะคะแนนหลังชกครบ15ยกได้เป็นแชมป์โลกมวยสากลคนแรกในบริษัทชาติไทยนายประนอมอัมพินหรือคู่แดงครูมวยแห่งชาติซึ่งปัจจุบันอายุ81ปีเคยชกในชื่อสิงห์น้อยม่วงดีแพ้คะแนนผลกิ่งเพชรเล่าว่าได้ชมการแข่งขันการชกมวยหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช4ครั้งครั้งแรกคือครั้งที่ผลกิ่งเพชรชนะคะแนนปาสคาลเปเรสวันนั้นประชาชนชาวไทยไปให้กำลังใจผลกิ่งเพชรหน้าสนามมวยลุมพินีและเชื่อว่าทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพระราชทานกำลังใจให้นักชกไทยคนแน่นมารายการวันนั้นเรียกว่าคือเวทีเขาอะไรคือเราพูดง่ายว่ามาตรฐานเขาไม่ได้แบบล่ามเนินนะครับก็ต้องลำบากลำบนมากโอ้โหที่นั่งที่หัวแล้วการเดินเหินนี่ต้องไปอ้อมทางนู้นเข้าทางนี้เข้าลำบากมากๆเลยแต่ท่านผมสังเกตดูพิจารณาดูนะฮะท่านชอบมวยมากเลยฮะทั้งท่านซึ่งท่านจะอยู่หัวทั้งพระบรมที่ท่านชอบมวยมากๆเลยเพราะเราดูการนั่งดูการสร้างแกเราดูท่านชอบมากๆหลังจากการชกในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังยิมเนเซียมสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อต้นปี2506ทอดพระเนตรการชกชิงแชมป์โลกเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างโผลกิ่งเพชรซึ่งเสียแชมป์โลกไปแล้วขึ้นชกชิงแชมป์แก้มือกับไฟติ้งฮาราด้าแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นครูแดงครูมวยแห่งชาติเล่าว่าวันนั้นได้เป็นพี่เลี้ยงนักมวยไทยที่ขึ้นชกมวยไทยประกอบรายการและได้ร่วมให้กำลังใจโผลกิ่งเพชรที่ข้างเวทีการชกผ่านไปหลายยกโผลกิ่งเพชรถูกชกอย่างหนักเป็นฝ่ายเสียเปรียบพี่เลี้ยงโผลเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทอดพระเนตรตะโกนบอกโผลว่าในหลวงเสด็จแล้วโผลได้กำลังใจแลกหมัดกับแชมป์โลกและทำคะแนนนำจนได้ชัยชนะได้เป็นแชมป์โลกรุ่นไฟเวทสมัยที่2มาตอนนั้นมันใครใครก็อยากจะดูมวยนะคุณมันสนุกอะจัดยังไงก็สนุกแล้วมวยสมัยนั้นคุณไม่ต้องกลัวมวยมันเริ่มต่อย5โมงเย็นนี่3โมงเย็นก็เต็มแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาราชดำเนินคนจะมาก่อนแข่งขันประมาณ2ชั่วโมงคนเต็มหมดแล้วทุกสนามหมดเลยเขาจัดรายการใหญ่ขึ้นมานะฮะถ้าถึงว่ารายการถ้าท่านที่ในหลวงท่านเสด็จมาแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับตั้งแต่เที่ยงตลอดไปก็ต้องเวทีเต็มหมดแล้วเลยครับวันนั้นนี่ที่โผล่แบบคะแนนเป็นรองแล้วพอในหลวงเสด็จนี่ว่ามีกำลังใจจนชนะไฟที่ฮาราด้าวันนั้นครูเป็นที่ก็อยู่มาจากโคจรการอ๋อวันนั้นดีๆสุดจะแพ้เขาอยู่แล้วเขาที่มีคนข้างๆก็บอกไอ้ในหลวงเสด็จแล้วนะแกหันมาแกหันมาแล้วก็ไปต่อยใหม่แกเลยได้ความสามารถได้ความใจจากในหลวงฮะแข่งถึงชนะได้ครับวันที่ผลชนะได้แชมป์นะครับครับเพราะนั่นในหลวงท่านมาแล้วนะคนก็หามดูอย่าให้ผิดหวังนะแล้วก็โชคได้ดีมากเลยฮะพี่เลี้ยงบอกใช่ไหมครับผมไม่พี่เลี้ยงฮะคนข้างๆฮะข้างๆพวกข้างๆพวกตะโกนขึ้นมาดังๆเลยตะโกนขึ้นมาเลยให้ท่านเด็ดแล้วนะท่านเด็ดแล้วนะในหลวงกับฟ้าชายนี่ชอบมวยไทยด้วยใช่ไหมใจผมคิดนะฮะผมท่านชอบมวยไทยรู้สึกท่านจะชอบมวยไทยมากกว่ามวยสากลนะ
พราะเราดูกิริยามารยาทของท่านที่ท่านเคลียร์ออกมาที่ท่านอะไรออกมาเวลามวยสากลต่อยท่านก็นั่งท่านดูท่านธรรมดาเนี่ยฟาดชาท่านก็นั่งธรรมดาแต่เวลามวยไทยต่อยท่านจะสายไปสายมาท่านตลอดเลยนะทั้งสองพระองค์เลยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้กำลังพระทัยนักกีฬาไทยส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของชาติมาตลอดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ซึ่งนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จได้เหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและเป็นแชมป์โลกในกีฬาหลายประเภทในรัชกาลของพระองค์